โรสรอยโกสเป็นรถยนต์หรูขนาดเต็มที่ผลิตโดยโรสรอยมอเตอร์คาร์ป้ายชื่อโกสตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ซิ l เวอร์โกสรถยนต์ที่ผลิตครั้งแรกในปี1906ประกาศในเดือนเมษายน2009ที่งานออตโต้สร้างไห่โมเดลการผลิตเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน f r a n k f ิ r ์ตมอเตอร์โชว์2009โก t e อ็ e เท e นเด e วิลเบส ปิดตัวในปี2011ในระหว่างการพัฒนา Ghost เป็นที่รู้จักในชื่อ RR04 ได้รับการออกแบบให้เป็นรถที่เล็กกว่าวัดได้มากขึ้นจริงจังมากขึ้นกว่า Phantom ตั้งเป้าไปที่หมวดราคาที่ต่ำกว่าสำหรับรุ่น Roll r o l l r o y c e ตามคำกล่าวของ BMW AG รถยนต์รุ่นนี้ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในจะผลิตจนถึงปี2030เมื่อถึงจุดนั้นบริษัทมีแผนจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น โรสรอยส t เป็นรถยนต์ที่หรูหราและสะดวกสบายเหมาะสำหรับการขับขี่ที่ยาวนานและสบายสบายรถยนต์มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ350,000ดอลลาร์ 350. คุณสมบัติเด่นของโรสรอยส t ได้แก่เครื่องยนต์ v 1 2 6 6ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้กำลัง563แรงม้าและแรงบิด664ปอนด์ฟุตระบบการสะเทือนแบบปรับอากาศการควบคุมความเร็วแบบแปรผัน กล้องมองหลังระบบเสียง Bowers and Wilkins 18ตัว Rolls r o y c Ghost เป็นรถยนต์ที่หรูหราและสะดวกสบายเหมาะสำหรับคนดังและบุคคลสำคัญอื่นๆรถยนต์ได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัล International Engine of the Year ในปี2010และ2011รถต้นแบบ Rolls r o y c 200 EX เผยโฉมอย่างเป็นทางการที่งานเจเนวามอเตอร์โชว์ในเดือนมีนาคม2009แสดงให้เห็นถึงทิศทางการออกแบบของโรสรอยโกส์รุ่นผลิตจริงการออกแบบของโกส์แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปรุ่นแรกชื่ออย่างเป็นทางการของโรสรอยโกส์ได้รับการประกาศครั้งแรกในเดือนเมษายน2009รถคันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานแฟรง์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์2009 และว,วางจำหน่ายในเดือนกันยายน2009 4 5การส่งมอบในสหราชอาณาจักรและยุโรปเริ่มปลายปี2009ในขณะที่ตลาดอื่นๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเริ่มส่งมอบตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี2010 6 Ghost Extended Wheelbase เปิดตัวในปี2011 Rolls-Royce Ghost Series ออกแบบโดย Andreas Tunner และ Charles Kodam um, และวิศวะกรรมโดย Helmut r e d l ผู้ซึ่งนำการพัฒนาโรสรอย o y Phantom ที่ใหญ่กว่า Ghost ได้รับการตั้งชื่อรหัสว่า RR 0 4ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบพัฒนาเพื่อแข่งขันกับยานพาหนะที่มีราคาแพงน้อยกว่าแ h a n t o m มากเช่น Bentley Flying s p o o และรุ่นเครื่องยนต์ V 1 2ของ Mercedes-Benz S-Class Ghost นั้นใช้แพลตฟอร์มที่แชร์กับ BMW 7 Series ร,รุ่น F01 บริษัทยอมรับว่าชิ้นส่วน20%เหมือนกันทั้ง2รุ่น Ghost มีฐานล้อ129.7นิ้ว3,290มิลลิเมตรหลังคาความสูงฝากระโปรงหน้าและระยะติดตามทั้งหมดเป็นของตัวเองและโกส t ใช้สปริงอากาศสไตล์แฟนทอมรถยนต์ยังแชร์ระบบ FlexRay Electronic กับคู่หูที่ใหญ่กว่า รถยนต์มีน้ำหนักบรรทุก5,445ปอนด์2,470กิโลกรัมเช่นเดียวกับโรลส์รอยรุ่นปัจจุบัน Ghost ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้อิไดร์ของบริษัทแม่ BMW Spirit of Ecstasy บนฝากระโปรงหน้าพร้อมกับฟังก์ชันอื่นๆจะได้รับการควบคุมโดยใช้ระบบโรลส์รอยโกส h o สร้างขึ้นบนสายการผลิตเฉพาะที่โรงงาน Goodwood โดยแบ่งปันห้องเพนไม้และเครื่องหนังกับซีรีส์ Phantom Thorsten Muller OTVOS CEO ของ Rolls-Royce er Motorcar กล่าวาาว่าเขาคาบานเป็นดีไซเนอร์ที่มีพรสวรรค์อย่างยิ่งด้วยผลงานที่แข็งแกร่งและความสามารถที่หลากหลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของธุรกิจของเราว่าในฐานะผู้นำด้านความหรูหราระดับโลก เราสามารถดึงดูดนักออกแบบที่ดีที่สุดของโลกมาได้ความถ่อมตัวและถ่อมตนของเขายังทำให้เขามีพื้นฐานและอุทิศโมเดลที่กำลังจะมาถึงให้กับเพื่อนสนิทของเขาซิดเดชซึ่งอาจเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี2568เขากล่าวต่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับแบรนด์ของเราและฉันหวังว่าจะได้ต้อนรับโยเซฟสู่ครอบครัวโรซรอย โรลส์รอยเปิดตัว Ghost Series II รุ่นปรับปรุงที่งานเจเนบ a ามอเต Show 2014การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของ Series II Ghost เมื่อเทียบกับ Series I Ghost ได้แก่ไฟหน้าที่ได้รับการปรับโฉมใหม่และไฟวิ่งกลางวันแบบต่อเนื่อง ซีรีส์ II ยังมีร่องน้ำที่เรียวลงบนฝากระโปรงหน้าซึ่งแผ่ออกมาจากปีกของ Spirit of Ecstasy ช่องดักอากาศด้านหน้าได้รับแผ่นโครเมียมเพิ่มเข้ามาซึ่งได้ขยายขนาดขึ้นเพื่อจ่ายลมเย็นให้กับเบรกหน้ากันชนยังได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยในขณะที่เส้นสายด้านข้างที่โร s ส r รอยเรียกว่าเส้นควันถูกเอียงไปข้างหน้ามากขึ้นตัวเลือกล้ออลลอยและสีใหม่ก็มีให้ด้วย เช่นเดียวกับ Ghost ปี2009 Ghost Series II ปี2014ได้รับการออกแบบโดย Andreas Tunner ภายใน r er o s รอ r o y ติดตั้งเบาะนั่งด้านหน้าที่ออกแบบใหม่และปรับมุมเบาะนั่งด้านหลังเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารคนอื่นได้ง่ายขึ้นหน้าปัดนาฬิกาและหน้าปัดหน้าปัดได้รับโลหะขัดเงาที่ชวนให้นึกถึงการออกแบบนาฬิการะดับพรีเมียม หนังเนื้อธรรมชาติสามารถติดตั้งกับเสา A และ C ได้แล้วและมีไม้วีเนียใหม่2แบบให้เลือกการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคได้แก่สตรุดด้านหน้าและด้านหลังที่ออกแบบใหม่ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดบังคับเลี้ยวใหม่ช็อคอัพที่ปรับและตลับลูกปืนเพลาท้ายแบบใหม่ซีรีส์ II ยังได้รับไฟ LED ขั้นสูงด้วยซีรีส์ II r o l l r o y ยังเสนอ Dynamic Drive Wing Package ที่พวกวเขาอ้างว่าให้ประสบการณ์การขับขี่ที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นเทคโนโลยี Satellite i d t r a n s m i s s i o n ถูกเพิ่มเข้าไปใน Ghost ทั้งหมดซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูล GPS ตลอดจนวิเคราะห์สไตล์การขับขี่ของดรเวอร์เพื่อเลือกเกียร์ที่เหมาะสมที่สุด Rolls-Royce Ghost Black b a r เป็นรุ่นสมรรถนะสูงของ Rolls-Royce Ghost Series II Rolls-Royce Ghost Black Badge แตกต่างจากรุ่นปกติตรงที่ภายนอกมีสีดำเช่น Spirit of Ecstasy และระบบไอเสียซึ่งสีเงินในรุ่นมาตรฐานรถยนต์ยังติดตั้งระบบขอบล้อแบ a c k บารที่เป็นเอกลักษณ์รถมีเครื่องยนต์ V12 ขนาด6.6ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด603แรงมาร้า450กิโลวัตต์ที่5,250รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด620ปอนด์ต่อฟุต 841นิวตันเมตรที่1,650ถึง5,000รอบต่อนาทีรถยนต์สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง62ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลา4.8วินาทีและมีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมง155ไมล์ mm ต่อชั่วโมงอัตรากำลังต่อน้ำหนักคือ176.3วัตต์ต่อกิโลกรัม กลุ่มผลิตภัณฑ์โรสรอย์แบล็กบาตในปัจจุบันประกอบด้วยโรสรอย์คันลินันเรสและดอนแบล็กบาตคารุ่นที่สออโรสรอยโกสรุ่นต่อไปได้รับการทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่24มกราคม2019ด้วยอัปเดตท,ที่รอคอยมานานโมเดลนี้เปิดตัวเต็มรูปแบบในวันที่1กันยายน2021 ต่างจากรุ่นแรกรถคันนี้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับแฟนทอมรุ่นที่8และ SUV ค a l i n i n Ghost รุ่นล่าสุดมีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อระบบบังคับเลี้ยว4ลอ้อระบบกันสะเทือนที่เรียกว่าพลาหน้าและกระจังหน้าแบบใหม่กันสะเทือนแบบพลาหน้าประกอบด้วยโชคอัพและมวนเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือนความถี่สูงกระจังหน้าแบบอิลลูมิเนเต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ปรากฏในโรสรอยมีซีล้อที่สว่างสวด้วยไฟที่ติดตั้งอยู่ในส่วนสามเหลี่ยมด้านบนของกระจังหน้าแบบดั้งเดิมต่างจากรุ่นก่อนโกส์ใหม่มีโรสรอย์สตาร์ไลท์เฮดไลเนอร์ในห้องโดยสารซึ่งก่อนหน้านี้มีเฉพาะในรถแฟนทอมเท่านั้นโดยเริ่มจากรุ่นพิเศษของโรสรอย์แฟนทอมรุ่นที่7แฟนทอมเซเลสเชียลการตกแต่งภายในยังอ้างว่ามีความซับซ้อนมากกว่าของรุ่นก่อน 17. Ghost ใหม่พร้อมด้วยคุณสมบัติใหม่ของการตกแต่งภายในและภายนอกมีราคาเริ่มต้นที่3,11,900ดอลลาร์ r o s l r o y Ghost Extended w h e e b a s e w b เป็นรุ่นที่ยาวกว่าของ Ghost ซึ่งสั้นกว่า Phantom ความยาวมาตรฐานน้อยกว่า1%โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่อยู่ที่พื้นที่ที่นั่งด้านหลังที่ขยายใหญ่ขึ้นการออกแบบภายนอกเหมือนกันกันกบรุ่นมาตรฐาน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยเช่นกระจังหน้าพาเตนอนแบบเรืองแสงภายในรถมีไฟเพดาน Starlight อันเป็นเอกลักษณ์ของโรซรอยซึ่งทำจากเลสและใยแก้วนำแสงเพื่อใช้ในการสร้างภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดวงดาวเวอร์ชั่นที่ติดตั้งใน Ghost Extended ยังมีดวงดาวที่ทำจากใยแก้วนำแสงพร้อมกับคุณสมบัติอื่นๆ ราคารถคาดว่าจะอยู่ที่3 4 5 9 9 0 0ดอลลาร์ซึ่งทำให้ราคาน้อยกว่าแฟนทอมและมากกว่ารุ่นมาตรฐาน r o s ร o รอย Ghost Black บารเป็นรุ่นสมรรถนะสูงของ r โ s r รอย e Ghost Second Generation เปิดตัวในเดือนตุลาคม2021แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานด้วยการตกแต่งสีดำใช้เครื่องยนต์6.7ลิตร v 1 2ของรุ่นมาตรฐานและแชสซีขับเคลื่อนทุกลอ้อ แต่เครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งให้ผลิต592แรงม้า441้กิโลวัตต์600 PS เประหยัดน้ำมัน14 MPG สหรัฐอเมริกา17ลิตร100กิโลเมตร17 MPg เ MP, อ็มพีแรงจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมง0ถึง9กิเกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา4.2วินาทีและถึง100ไมล์ต่อชั่วโมง160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา10.3วินาทีความเร็วสูงสุด155ไมล์ต่อชั่วโมง249กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันมีราคาพื้นฐานอยู่ที่442,700ดลลาร์อเมริกา